สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ออร่ากับแฟนนะคะพาทุกคนมาเดินอีกแล้วค่ะก่อนอื่นก็เปิดฉากด้วยวิวนี้ก่อนเลยนะคะวิวก่อสร้างสะพานแต่ว่าที่น่าสนใจนะคะก็คือกีฬาโรวิ่งเนี่ยนะคะที่เราเห็นก็คือมันเป็นกีฬาอีกแบบนึงนะคะที่ทุกคนต้องตื่นเช้าขึ้นมานะคะนี่คือ14องศานะทุกคนหนาวไหมคะสำหรับเรานะตอนเดินแรกๆก็หนาวนะคะแต่ว่าพอเดินไปนานๆมันก็ไม่หนาวแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะเดินไปกี่กิโลนะคะระหว่างทางเดินนะคะทุกคนมีแต่ความสวยนะคะเราก็จะคุยกับนกบ้างคุยกับเป็ดบ้างนะคะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะคะเราลืมไปเลยว่าเราเดินไปกี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็เดินไปกี่กิโลนะคะนี่ก็คือระหว่างทางทุกคนสวยมากเลยนะคะอันนี้คือจับภาพน้องเพลิเกนกำลังบินขึ้นนะคะคือสวยมากเลยเพราะว่าเขาตัวใหญ่เนาะเรามองเห็นได้ชัดนะคะและนี่ก็เป็นอีกกลุ่มนึงทุกคนที่เราเห็นเขาบินมาจากแม่น้ำนะคะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะคะคืออยู่กันได้ยังไงอ่ะอยู่กัน4ตัวแล้วก็มีนกแบ็คคาเมรินอีกนะคะเยอะแยะเลยทุกคนสวยมากเลยเราเก็บภาพบรรยากาศนะคะมาให้เพื่อนๆดูนะและนี่เป็นบรรยากาศที่เผลอตอนเช้าๆค่ะทุกคนสวยงามมากเลยนะคะนี่เรากำลังจับภาพน้องเขาจูจีกันนะพอเขาเห็นเราถ่ายเขาหยุดนะคะทุกคนเราก็มองว่ามันน่ารักดีนะคะเหมือนคนเลยนะคะสุดท้ายแล้วเราเดินได้14กิโลค่ะใช้เวลาไปเกือบ4ชั่วโมงค่ะ